สองหนุ่มครับล่าสุดเหมือนไปทริปโอกินาวากันมาใช่ไหมใช่ครับก็เป็นทริปพาผู้โชคดีจากโอชิไปเที่ยวที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นครับผมก็ไปกับ JMM Team Idol 10คนครับใช่แล้วครับบรรยากาศเป็นไงสนุกสนานแค่ไหนอากาศร้อนนิดนึงใช่ครับเพราะว่าเป็นทริปซัมเมอร์ไงซัมเมอร์ทริปก็ใช่ครับร้อนไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นร้อนอะไรร่วมกับแฟนไหมครับก็มีไปดูอควาเรียมด้วยกันครับไปดูปลาไปดูฉลามวาฬอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาครับถือว่าคืนกำไรให้กับแฟนๆผู้โชคดีเต็มที่เลยใช่ครับเราเต็มที่กันมากๆในทริปนั้นโดยเฉพาะวอเตอร์เฮาส์ที่เราเล่นกันก็ใช่ครับก็จริงครับได้แผงไปหลายคนครับยอดก็ก้นแหกไปแล้วอันนี้ไปกี่วันครับไปทั้งหมด5วัน3คืน3คืน5วันใช่ครับว่าเต็มอิ่มมากๆเลยเนาะเต็มอิ่มมากครับพี่เต็มอิ่มสุดๆเลยครับก็ปื้มกันเพราะว่าได้ไปกับแฟนใช่มั้ยคะใช่ครับปื้มมากๆแฟนชอบมากเลยนะครับกับคือเวลาเราไปเนี่ยเราเหมือนเราจะบอกกับพวกเราไว้ว่าเราจะไปเหมือนคนพาทัวร์ใช่ครับบางทีเขาหิวน้ำบางทีเขาหิวน้ำเขาอยากทำอะไรเราก็ต้องเติมน้ำให้หรือว่าหยิบของหยิบข้าวหยิบของให้นะครับมีแวะไปช้อปปิ้งได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้ช้อปปิ้งเลยทีนี้ผมแยกตัวออกไปเพราะผมไม่ช้อปใช่ใช่ไม่ได้ช้อปเหมือนกันครับไม่ได้ช้อปเหมือนกันจริงๆแฟนๆต่างประเทศที่แบบพอรู้ว่าเราไปกันเนี่ยเรามีแฟนตามมันไปเยอะไหมก็มีแฟนๆญี่ปุ่นไปด้วยครับไปเจอเราที่นู่นไปรับที่สนามบินไปส่งที่สนามบินใช่ครับแต่ด้วยความที่แฟนๆญี่ปุ่นเขาจะน่ารักมากเขาจะไม่เข้ามาใกล้ๆเราเลยครับเขาจะอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับจริงๆแล้วพอไปรอบนี้แล้วมันทำให้แบบนึกถึงภาพแบบอยากจะไปเที่ยวกันสองหนุ่มกันไหมเออก็ต้องฝากไปที่แฟนชิพวิทคริสสิงโตแล้วกันอยากให้พาผมไปเที่ยวบ้างพาเราสองคนไปเที่ยวที่แบบไกลๆเนาะบางทีพาไปเขาใหญ่พัทยาบ่อยแล้วเราไปบ่อยแล้วก็ขอไปต่างประเทศบ้างครับชนะอย่างพูดถึงงานมายาปีนี้เราสองปีเราก็ได้รับรางวัลชิงมาทั้งครับสำหรับปีนี้มีเขาชิงเป็นไงนอกใจไหมก็ดีส่งต่อให้พี่อ๊อฟกับกันเลยเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมครับไม่ได้แยกไปไหนครับผมใช่มั้ยยังมาแล้วเราก็ยังมาด้วยกันเราก็ยังมาด้วยกันครับยังแบบคงจะมีผลงานให้ทีมกันเรื่อยๆใช่ครับอย่างรายการก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับก็ขอฝากรายการของเราด้วยนะครับเป็นชีวิตคริสสิงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอีก EP นึงแล้วใช่ครับแต่คนบอกว่าจริงๆแล้วในรายการตัวนี้มันน่าจะมีขึ้นมาตั้งนานแล้วจริงๆเราจริงๆมันน่าจะมีขึ้นมาตั้งนานก็จริงครับแต่ว่าเราคุยกันเรื่องรูปแบบของรายการมาตั้งปีที่แล้วแล้วครับซึ่งมันกึ่งกลางใช่ครับรายการอยู่เหมือนเราคุยกันมาค่อนข้างนานแล้วก็ออกมาเป็นในรูปแบบนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆมันติดเรื่องของคิวของน้องๆแต่ละคนหรือว่ายังไงหรือเปล่าก็ด้วยครับเป็นส่วนหนึ่งใช่ใช่ใช่เหมือนกับตอนนั้นพี่สิงโตก็เพิ่งเปิดเทอมใช่ครับจริงๆวันนี้ก็ยังเรียนอยู่แต่ก็ยังหาคิวมาถ่ายรายการได้ของที่ตอนนั้นก็เปิดกล้องปิดกล้องไปแล้วสบายแล้วไอ้ EP ที่จะไปถ่ายกันจะเป็นอะไรยังไงมีแอบบอกได้มั้ยงำไม่บอกรู้แต่ว่าแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมแน่นอนแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมใช่ครับแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะได้โดนบังคับเล่นอะไรที่ไม่ได้อยากเล่นเท่าไหร่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วจากรายการที่มีแฟนที่ติดตามแล้วแฟนมงแฟนมีอย่างเงี้ยจะมีจัดขึ้นอีกไหมครับเดี๋ยวเราจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับผมใช่เดี๋ยวจะไปไทเปและที่สำคัญก็อีกใกล้ๆมานี้เราก็คือแฟนมีตที่เราจะไปเอ็กซ์คลูซีฟกับใช่ครับกับโอชิก็จัดให้ด้วยครับที่ประเทศเมียนมาครับใช่ครับอันนี้เป็นทัวร์แบบวีทางเพื่อนบ้านหรือเหมือนกับว่าโอชิดันว่าไปฟีเวอร์มากๆที่ประเทศเมียนมาด้วยครับใช่เขาก็มีชื่อเสียงมากที่นู่นอะไรเงี้ยเราเลยเอ้ยงั้นเราก็เคยไปมีทแอนด์กีที่ประเทศเมียนมามาแล้วทำไมเราไม่จัดแคมเปญล่ะเพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยพอดีครับแล้วเราก็เลยไปแคมเปญขึ้นมาแค่สองคนด้วยเราไปทั้งอเวอร์สกายเลยทีเดียวใช่ครับไปทั้งอเวอร์สกายเลยมีโชว์อะไรไปแบบให้แฟนๆที่พม่าไหมครับโชว์เนี่ยมีอยู่แล้วแน่นอนครับแต่โอชิจัดทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องใส่ความพิเศษใส่ความเอ็กซ์คลูซีฟเพิ่มเข้าไปอีกครับรับรองว่าแฟนๆเนี่ยจะได้กิจกรรมที่ใกล้ชิดกับเรามากกว่าแฟนมีที่ผ่านมาแน่นอนครับข้างแต่งทีเนาะครับไม่แน่ใจครับอาจจะเป็นเพราะว่ารอบนี้ไปกันหลายคนด้วยครับโอเวอร์สกายทุกคนเลยครับก็อาจจะแบบว่ารวมตัวสาววายครั้งยิ่งใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้ครับสิงโตเป็นไงรู้สึกเสียงสุขภาพเสียงจะแปลกๆหรือไม่สบายยังไงหรือเปล่าอ๋อเพิ่งกลับมาจากทริปโอกินาวาด้วยครับผมแล้วก็มาเจออากาศเปลี่ยนแปลงที่ไทยอย่างเมื่อวานก็พูดฝนตกอะไรเงี้ยครับตั้งแต่กลับมาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีอาการแบบภูมิแพ้ขึ้นอะไรเงี้ยครับเสียงก็เลยเป็นอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็โอเคขึ้นมีคนดูแลไหมมีแค่อาการภูมิแพ้เฉยๆครับผมไม่ได้มีอะไรล่าสุดเหมือนกับมีข่าวน้ำท่วมเราสองคนได้มีส่วนช่วยเหลือหรือส่งกำลังใจไปยังไงกันบ้างครับเราก็ติดตามอยู่ใช่ครับติดตามอยู่เรื่อยๆกำลังคิดแคมเปญกับแฟนคลับด้วยครับเลยก็ต้องเดี๋ยวต้องรอดูไปก่อนกำลังรีบอยู่เหมือนกันครับเพราะคิดเพิ่งกลับมาเหมือนกันครับใช่เพราะแฟนๆเขาก็เปิดโดเนทกันครับใช่ครับเราอยากเข้าร่วมด้วยครับ